เรื่อยบางคำมันก็ไม่มีความหมายนะคุณลุงแล้วรับได้ไงก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าบุญบารมีใช่ไหมคะมันต่อเชื่อมกันแต่จริงๆบุญบารมีมันเกิดจากที่เราต้องทำถูกไหมคะไปขอคนอื่นได้ไหมอ่ะแต่ติดนิสัยอ่ะคนติดนิสัยไปไหนขอไว้ก่อนโอเคครับงั้นก็พยายามตีให้มันแตกเนาะกรดไหลย้อนไม่ตัวไงขอดื่มสักแก้วดีไหมมันไม่มีสิคุณลุงมันมีแต่เลอแต่ว่าอาการใช่เป็นเพียงแค่อาการเองมันร้าวปัดลมงั้นทำให้หายเรือมันก็โอเคไหมใช่ไหมฮะไม่เคยเหมือนกันเป็นตัวไงเนาะมันมีแต่ขอมาปวดหัวเวลาเราเครียดช่วงนี้เวลาเราเครียดงานมากๆหรือเครียดมันก็จะปวดหัวงั้นอธิบายคำว่าเครียดมันเป็นระยะเครียดก็คือสิ่งที่มากระทบสมองไม่ได้อย่างใจทำงานแล้วมันไม่ได้มันก็จะเครียดโอเคผมสรุปเลยนะใครเป็นคนพูดคำนั้นเป็นคนแรกผมจะตามไปเหยียบมัน พูดตามกันมาฟังก่อนใครก็ตามที่มันพูดคำนี้เป็นคนแรกผมจะตามไปเหยียบมันเองเพราะนาทีมีคำว่าโรคเครียดเกิดขึ้นในสังคมผมจะตามไปเหยียบคนที่มันพูดเป็นคนแรกใครจะรู้นะเห็นไหมแค่นี้มันก็จับยัดใส่แล้วคนที่ไม่รู้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ก็ต่อกันมาเครียดโรคเครียดเยอะเหลือเกินพอครับผมว่าหมดยุคแล้วปวดหัวหายปวดไม่ดีก่อนเหรอทำไมต้องพูดคำว่าไมเกรนค่ะไมเกรนภาษาอะไรไม่ใช่ภาษาพวกคุณแล้วกันภาษาพวกคุณก็คืออาการปวดหัวถ้าไม่หายปวดก็จบแล้วนี่นะอกอ้าวเนี่ยถ้าไม่หายอกอ้าวก็พอแล้วนี่ทำไมต้องมากรดไหลย้อนมันจะย้อนไปทำหาทำไมกรดมันอยู่ตรงไหนจนเนี่ยมันย้อนแสบหน้าอกแสบคอนะแสบลิ้นปีนะแสบท้องจบแล้วทำไมมันหายแสบก็จบแล้วนี่ใช่ไหมภาษาหมอที่หมอเขาก็พูดหมอเขามีอาชีพอะไรรักษาคนหรือรักษาโรครักษาโรคผมว่าเขาไม่รักษาคนนะผมว่าเขารักษาโรคนะแล้วใครตั้งชื่อโรคคนหมอป่ะคะลุงนั่นสิครับใครเป็นคนตั้งชื่อโรคคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นหมอเออเมื่อหมอตั้งชื่อโรคเขารักษาโรคหมายความว่าไงวะเนี่ยตั้งชื่อโรคแล้วเขาก็รักษาโรคชงเองกินเองได้ไหมเนี่ยธุรกิจเป็นบางงานหรือเปล่าชงเองกินเองหรือเปล่าวะเนี่ยคนอย่างเราหันหน้าใส่กันต้องพูดเรื่องของเชิงวิเคราะห์แล้วไม่ใช่เจ้าสีในมีนามาแล้วดูหน้าตาพอจะดูออกชงเองกินเองหรือเปล่าวะเนี่ยคิดนานๆหน่อยครับเนี่ยชงเองกินเองที่นี่รักษาคนครับค่ะไม่ใช่รัฐพยานจึงปฏิเสธคำว่าโรคเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วคุณลุงที่นี่รักษาคนครับค่ะค่ะคำว่าคนคือมนุษย์เนาะค่ะค่ะมีกายใจจิตครับค่ะเรารักษาตรงนี้แต่กายมันเจ็บปวดใช่ไหมทำให้มันหายซะเจ็บปวดจะมีอะไรใจคือความนึกคิดคิดไม่จบก็บอกว่าเครียดไม่ได้อย่างใจอ่ะจบไม่ลงนะจบไม่ลงค่ะยื้อไปยื้อมาเสร็จแล้วไม่สบอารมณ์กี่ก่อโวยทุกมันที่นี่เดินวนเวียนไม่เฉยจุดจันเสร็จแล้วบอกเครียดงั้นต้องมาพูดถึงเรื่องจิตจิตไม่มีอะไรจะเหนือกว่าจิตถ้าใครพัฒนาได้จิตนั้นต้องสมบูรณ์สุดนะครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ถามว่าใครกี่คนในโลกใบนี้จะเป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์บอกกันนะถ้าเจอจะไปกราบถึงที่จะไปเทกระถนอุจจาระปัสสาวะให้ด้วยจะไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หมดบอกหน่อย
ถ้าใครก็ตามที่บอกว่าจิตบริสุทธิ์บอกหน่อยอยากเจอจังดูสิเขาอยู่กินนอนยังไงเขาทำอะไรอยู่ถ้ามีบอกถ้าไม่มีลองตั้งความสังเกตว่าลุงหมอคิดและพูดเรื่องอะไรและหรือมีความสามารถทำอะไรได้บ้างดูมันจะหายปวดหัวนี่โทษครับนี่โทษครับปึ๊บวิธีดีไหมปึ๊บนี่อยากบินจังเลยเห็นไหมปึ๊บนี่ห้ามหลับที่นี่นะถ้าหลับแล้วก็ไม่หายใจงานเข้าเลยงานโทษครับโทษครับคนละเรื่องไหมตัวตึ๊ดปึ๊บหายใจโล่งจังเลยอยากจะอยู่ที่นี่นานๆที่นี่มืดสีด้านครับเราอยู่ในห้องดับเราพูดกันอยู่2คนคนทั้งโลกเขารู้อย่างนี้หน้าห้องเขาก็รู้เราเห็นเรางั้นดูเหมือนว่ามันเป็นที่ลับเนาะที่ไหนได้เปิดเผยหมดเราแฟร์เพราะฉะนั้นจึงไม่มีลับลงตรงไหนชัดเจนชัดเจน นี่คือประโยชน์ของสื่อสารไม่มีลับเปิดเผยเรียลไทม์เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในการพูดคุยกันแต่ละครั้งแล้วกับกิริยาแสดงต่อกันนั้นคนอยู่ประเทศไหนก็ยังรู้ได้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเยี่ยมเราเห็นความสำคัญครับสำคัญจึงใช้ให้เป็นโปรดสังเกตโทษครับรู้สึกโปร่งโล่งเบาไหมให้สรุปว่าของเสียมันออกไปจากตัวเราของเสียมันติดมันขัดมันอึดมันอัดมันขังอยู่ตัวเรานานนักหนามาถึงนี่เปิดประตูให้ปล่อยไปให้เข้าใจในกรอบนี้แล้วกันแล้วก็สังเกตมันจะเบาเนื้อเบาตัวโอเคนะครับอันนี้ในหนึ่งในปัญจนะนะหนึ่งในใช่ไหมฮะดูดีเอาไว้ดีผมจะรู้และเข้าใจครับโทษครับหายใจลึกๆครับโทษครับแป๊บสังเกตได้อืดอาดแต่ละครั้งมันโปร่งมันโล่งเบาไหมนั่นน่ะมันเหมือนกับท่อตันโปรดพิจารณาในเชิงวิเคราะห์เพราะนี่มันคือตัวเราครับนี่มันคือตัวเราถ้าไปที่อื่นผีไล่ผีร่างทรงร่างทรงได้ผีทำพิธีบวงสรวงสิบหัวทูบเทียนบูชาครูเสียค่าครูที่นี่ไม่มีก้าวข้ามหมดเรื่องพวกนั้นสาธุก้าวข้ามนะที่นี่ไม่มีองค์เทพองค์พรหมที่นี่ไม่มีเทวดาที่นี่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่ของจริงปวดหัวหายปวดโอกาสหายโอกาสเข้าใจไหมชัดเจนเนาะมันถึงยุคมันครับยุคมันที่มนุษย์จะต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มันจงแจ้งซะมิฉะนั้นก็มีแต่ความเชื่อและทำให้คนโง่ไปตลอดงั้นที่นี่เราให้ความเข้าใจมากกว่าโทษครับโทษครับปึ้ง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 เจาะ
อาการที่ว่านี้เป็นมานานแล้วหรือยังครับกี่ปีโอ้เป็นตั้งแต่คลอดลูกสาวแล้วมั้งคะ30ปีมาแล้วขออนุญาตพูดคำต่อไปนี้เป็นคำที่ไม่น่าจะฟังกันค่ะเกิดไปอยู่ที่ตลาดสดแห้งเราไปจ่ายข้าวจ่ายของนะ คนข้างเคียงก็คิดว่าโหจะแก่ขนาดนี้มีท้องยังตั้งท้องเลยวันนี้บางคนก็ว่าหนูเสียมารยาทแน่ๆๆถามว่าเราเสียมารยาทโอ้แก่ขนาดนี้ตั้งท้องเลยวันนี้กี่เดือนมาเนี่ยจำภาพนั้นได้ไหมครับตอนที่สองสามเดือนนึกภาพได้ไหมสองสามเดือนที่ผ่านมาไม่รู้ตั้งท้องไงอ๋อโหมันคงจะปั่นป่วนมากเนาะแสบไปหมดเลยของที่ชอบเกลียดหมดของไม่ชอบโหชอบจังเช่นอาหารฟังให้ดีนะผมเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลเมืองได้กำลังพูดถึงกับแม่สาวลูกสาวแม่ยายยากกินจะเป็นจะตายไอ้แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวไม่มี15กิโลเมตรต้องขับรถไปไปมาประเคนนะครับมาถึงอะไรรู้ไหมกินไม่ลงโอ้โหเข้าปากอันเดียวเททิ้งเลยโอ้ยถ้าอยากเตะถ้าเตะได้เตะเลยวันนั้นน่ะเกินไปเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันเวลายาก็ใจจะขาดพอมาก็กินไม่ลงเจอแล้วที่รู้ว่าอยู่เมืองการอยากกินแตงโมแช่เย็นแฟนจับใส่รถเอามาส่งบอกไปอยู่กับแม่เธอทำไมก่อนพระแท่นตรงหลังไม่มีตู้เย็นอะไรมันนอนแพ้ท้องอยู่กับแม่ยังไงต่อก็เดินเกือบคลอดแปลว่าแพ้มากแปลว่าเขาคงจะทนดูไม่ได้แล้วก็บริการให้ไม่ไหวมันคนละเพศด้วยมันคนละใจดีแล้วแม่ไม่เข้าใจต้องอยู่กับแม่ถูกต้องครับแม่เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการนี้มาก่อนก็จะบอกวิธีเราโอเคครับต้องอยู่กับแม่ถูกต้องครับสามีเป็นคนทำแต่สามีไม่อยู่ด้วยไม่จริงเราให้เขาทำต่างหากเราคุณต้องหัวเราะรุ่นเราต้องพูดแล้วต้องพูดหัวตามด้วยหัวเราะดังโอเคนะก็เลยว่าผู้รุ่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงให้กับลูกหลานได้พิจารณาเพราะมันเกินตัวนั้นไปแล้ว62แล้วหนูเห็นไหมจานโอเคนะเอาล่ะหายใจยาวสิ่งที่ผู้ที่เขาดูเราเขาจะได้เองครับคนที่เขามีปัญญาเราต้องการให้เขาได้รับรู้รับทราบจากกระบวนการถ่ายทอดแต่เทผ่านภาษากับกิริยาโทษครับอีกทีหนึ่งโทษครับเอาละต่อไปนี้นั่งอยู่ครับตั้งฉากมันมีคำคำหนึ่งเป็นเพลงนะเป็นเพลงนะครับต้องขออนุญาตจะพูดคำต่อไปนี้อย่าคิดว่าเป็นการล่วงล้ำกำเกินสิทธิภาพส่วนบุคคลเพื่อที่จะฟังเล่นๆ1. คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ถามว่าใช่ไหมแน่ใจนะแน่ ชัวร์ป้าบต้องให้ชัดคำนี้คำที่2 แม้จะเป็นแฟนก็ทำแทนโอ้โทษแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้ถูกค่ะรับได้ไหมครับถูกค่ะแต่คนยืนต่อหน้านี้แม้ว่าจะหายใจแทนไม่ได้แต่เป็นคนที่สามารถช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นได้โอไหมโอค่ะกลางแขนก่อนสวดตามผมโทษครับผ่านกระบวนการที่จะรู้ทันทีว่าสองมือลงหงอกไม่ใช่ครับมันจะขับครับทางนี้มันประมาทโทษครับคอยที่เคยเป็นมันจะลดลงไปแล้วจะหายไปอีก
แต่ไม่น่าจะเป็นวันนี้สาธุหนูเกือบมาอยู่ใกล้บ้านลุงงอกแล้วเนี่ยอธิบายหนูมาดูคอนโดริมน้ำหนูจะมาเช่าอยู่เห็นมันอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วมันอากาศดีก็เนี่ยหนูเป็นภูมิแพ้หนูเลยอยากมาอยู่ปรากฏว่ามันแพงมาก12,000แล้วห้องกระติ๊ดห้องเล็กกับห้องรวม12,000ห้องเล็กนิดเดียวอึดอัดเลยไม่เอามา2-3คนละไอ้คอนโดที่อยู่ริมแม่น้ำนะที่มันจัดสวนสวยๆเช่าห้องละ12,000ซื้อมันไปไม่ดีกว่าเหรอ2,000,000กว่าเรายังไม่มีตังค์งานไม่จบสักงานเลยลุงขายอากาศสิขายอากาศทุกวันนี้หนูก็เป็นในหน้านะเนี่ยไม่ได้ลงทุนนะลงแต่สมองกันแหละจับแพะกับแกะมาชนกันเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามจะไม่ได้ทั้งนั้นแต่นะถ้ามาที่นี่แล้วถ้าเป็นเจตนาเชื่อว่าซื่อคิดไม่หมดพักคิดไม่นานที่นี่ไฟเขียวจะเปิดให้สวนไฟแดงเปิดเองสาธุภาษาลิงหมอกบนคอมนะผมนะเสร็จนะเอาดูมันจะเบาหัวครับโทษครับต่อไปเป็นขั้นเบาหัวนะครับโทษครับต่อไปคำว่านายหน้านะครับบ้านเมืองเรามันน่าจะจดเป็นน่าจะมีไลเซนส์นะภาษาสากลเขาเรียกล็อบบี้ยิสต์ล็อบบี้ยิสต์เห็นนะมันน่าจะมีกฎหมายรองรับรองอาชีพนี้โกงกันฆ่ากันตายก็เพราะนายหน้าเยอะด้วยครับใช่เยอะด้วยครับหนูโดนบ่อยพาเจอกันละครั้งผมเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้หมดแม้ว่าผมไม่มีอาชีพตรงนั้นแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมรู้เรื่องพวกนี้หมดบ้านเมืองเราต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วจึงจะไม่โกงทะเลาะกันต้องมีกฎหมายรับรองรองรับไลเซนส์เพราะคำว่านายหน้าไม่เป็นหนึ่งในอาชีพค่ะบ้านเมืองเราไม่เคยส่งเสริมอาชีพมันต้องออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพมีกี่ร้อยอาชีพกันต่างนี่มันไม่เกิดวันนี้พรุ่งนี้จะมีอาชีพใหม่เสนอให้รับรองอาชีพถ้ามนุษย์บ้านเมืองเราไม่มีอาชีพตีกันตายฆ่ากันตายแน่นอนหมดแน่นอนเพราะกฎหมายต้องส่งเสริมอาชีพมันมีมนุษย์พันหนึ่งไม่อยากแจ้งคนประกอบอาชีพมนุษย์พันนั้นในบ้านเมืองเราไม่อยากให้ประกอบมนุษย์พันที่เขามีอำนาจอยากให้โง่ฟังมนุษย์พันหนึ่งไม่อยากให้มนุษย์บ้านในเมืองมีอาชีพมนุษย์พันนั้นเขาเรียกกันว่ากลุ่มอำนาจไม่เคยส่งเสริมอาชีพมีแต่คอยจะขอใต้บาดาลคนที่มีอาชีพไม่ได้กูไม่อปรุปสวยชีพหายในแผ่นดินนี้ช่วยมานานแล้วด้วยคำพูดอย่างนี้คนมีปัญญาจะรู้ไม่มีปัญญาให้มันตายไปทั้งเมืองนะถูกครับผมไม่สนถ้าไม่มีปัญญาให้มันสวยไปทั้งโคตรขนาดนี้ไม่เหมือนอย่างโชยนั่งโคตรมันหมดไปจากโลกอ่ะที่กำลังพูดเป็นกันทั้งโลกนะโยมไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะมันไปทั้งหมดอยู่ไหนก็ได้เป็นกันทั้งโลกนี่คือโลกจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไม่มีอะไรหาให้มีซะไม่พออะไรหาให้พอซะสิ่งที่ไม่เคยให้หมดซะชาตินี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคนที่จะตายเป็นคนสุดท้ายได้คนที่มีพลังที่พวกกำลังให้อยู่ตรงนี้เราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่จะรอดพ้นจากสารเคมีอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธคลื่นและถ้าไม่จ๋งเป็นจริงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยจะรอดพ้นได้มาเถอะครับบ้านเราทีวีเสนอสิ่งนี้ให้กับผู้คนได้รับอานิสงส์
สองทุ่มตรงเจอกันที่เฟซไลฟ์เฟซบุ๊กโอเคนะนำบัตรเอาไปสาธุไปบอกลูกหลานเขาทำพวกนี้เป็นเปิดให้ยายดูหน่อยให้แม่ดูหน่อยวันนี้ไปเจอกับลุงออกลุงออกผู้จางเนี้ยเอาไว้ให้มันเป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านผมเป้าหมายผมสอนคนเป้าหมายผมต้องการให้คนรุ่นหลังเพราะผมก็74ปีไปแล้วบรรทุกอะไรมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ออกไปได้ไม่ได้ทั้งอะไรทั้งหมดความรู้ความสามารถก็ออกไปไม่ได้ทรัพย์สินความรู้ความสามารถไปไม่ได้หมดงั้นมีสิ่งใดที่ให้กับโลกหมดโดยการผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาต้องขอบคุณสื่อเฟซมันจะไปถึงทุกจอมยากผมมีความสามารถรักษาผู้คนผ่านจอไม่เกิน3ปีดูวันที่2ธันวามานั่งฟังบรรยายทุกกระทรวงที่ได้ของโอ้ยดูเก็บไว้ที่1ธันวานะมาขอพรเลยนะเหลือวันที่2มานั่งฟังที่นี่ล่ะค่ะครับกี่โมงคะเริ่มแต่เที่ยงอาหารที่นี่พร้อมอาหารเจอาหารเจอาหารเจแต่เจเป็นคนทำ อาหารเจแต่เจเป็นคนทำคนทำอาหารเจเมื่อเช้าเขามาที่นี่เช้าหน่อยสิจะบริการโอเคดีขึ้นไหมครับคุณโลตาแจ้งขึ้นมาเลยเฮ้ยเป็นประเด็นไงวะวะแล้วแล้วกันเนาะโอเคครับเปิดตาอีกทีนึงเอาไหมดวงตาที่3เอาค่ะเอาไปทำอะไรครับเอาไว้ให้ไม่โง่ไงชีวิตโง่มาเยอะแล้วโทษครับหายใจยาเบาหัววุบเลยครับต่อไปนี้ไม่มีคำว่าไมเกรนแล้วไปด่าคนที่มันใส่ไมเกรนในตัวเราด่ามันต่างหากไก่ไอ้หาเอ้ยมึงยัดไมเกรนกูมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยหายจากตัวกูใส่มาไอ้หาเอ้ยเลยแค่นะครับนี่มันสาใจไปเลยแค่ปวดหัวมันก็บอกว่าไมเกรนนะถ้าไม่หายปวดมันก็จบข่าวแล้วถามว่าจริงไหมครับจริงไหมครับเรื่องหัวเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสมองมันต้องคิดต้องจับนะนี่คอยหวังผลนะครับระยะยาวอันนี้มันโกกาโกกาโกกานะอย่างอื่นแล้วครับมีไหมครับเนี่ยค่ะผมมันเป็นแผลเนี่ยผิวหนังเนี่ยคันเหรอเนี่ยค่ะอันนี้ดีขึ้นแล้วแต่อันนี้ไม่ยอมลงอันนี้ดีขึ้นแล้วหมายความว่าไงไปเจออะไรดีขึ้นมันไม่ลามเหมือนข้างนี้ค่ะข้างนี้ยังคันดูเป็นอย่างไรนะครับผมใช้แค่นี้ครับผมไม่ต้องใช้มากกว่านี้นะโทษผมใช้แค่นี้ผมไม่ใช้มากกว่านี้คอยดูนะครับตัวนี้ตัวพระเอกนะคอยดูนะครับถ่ายไว้ดีก็ยังได้มันจะลางนะครับจากผมไปแล้วก็จะถ้ามันหายก็แปรงขัดพื้นนะโอ้นั่นน่ะสิหนูงงอยู่เนี่ยอาจารย์ลุงมันหายก็แปรงขัดช่วงสมัยเด็กๆนู่นเจ็บไหมครับไม่คันไหมครับไม่คันไม่เจ็บคันตรงนี้นิดหน่อยตรงที่ลุงเกาอ่ะคอยดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับพยายามดูให้ชัดต้องสังเกตเองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะหายพลิกข้ามคืนนะฮะมันจะดูเองดูดีเองโอเคนะมันจะใสขึ้นมาเองโอเคนะครับต้องสังเกตสาธุหายสองมือเปล่าหนึ่งปูผมไม่เคยปิดจมูกนี่เคยเมื่อกี้นี่ฟุ้งกระจายเลยถ้าหากว่ากล้องในดีก็จับกระจายเลยหนูเห็นเห็นไหมมันมีเต็มอย่างนี้สวยหมดไม่กลัวเชื้อโรคมีแต่เขาว่าค่ะของเชื้อโรคมีแต่เขาว่าลุงหมอบอกว่าไม่มีเชื้อโรคในโลกใบนี้มีแต่สัตว์โลกตัวใหญ่ตัวเล็ก
มนุษย์ที่แท้จริงจะทำลายกัน มีแต่การแพทย์คิดฆ่าอย่างเดียวมองไม่เห็นตัวด้วยสายตามันก็สร้างเครื่องมือมองให้ไปตามฆ่าผู้ใดก็ตามคิดฆ่ารับเต็มๆอยู่ยุคนี้เป็นอย่างนั้นใครก็ตามคิดฆ่าอยู่แบบนั้นอะไรก็ได้รับเต็มๆบอกประชาตินี่แหละอย่าไปรอชาติหน้าสวยทั้งชาตินี้งั้นคนอย่างเราต้องไม่คิดฆ่ารู้จักลุงออกต้องห้ามขออนุญาตห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราจำครับห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าจำเป็นภาษาลุงต้องจำ20กว่าปีผมพูดเรื่องนี้มาตลอดแล้วผมก็ไม่เคยทำสิ่งนั้นลุงออกต้องทำได้จึงพูดออกมาให้ได้ยินได้ชัดเจนที่พูดเมื่อกี้นี้เกินกว่าศีล5นะโยมที่พูดเมื่อกี้นี้โอเคไหมเจ้าข่าวเนาะอ๋อประเมินผลตัวเองเขาว่าดีขึ้นมีสารประดับดีขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นมากดีขึ้นเลยหมดเอาตัวไหนดีขึ้นกลางกลางหัวโล่งโปร่งขึ้นค่ะลุงออกหายใจโล่งขึ้น อยากสบายตัวนั่นเองครับโอเคนะรู้ว่าสบายตัวน้อยเดียวเองมากโอ้โหสบายตัวดีสุดเลยเอาละครับระดับไหน1 2 3กลางระดับกลางให้เป็นตัวเลขครับเปอร์เซ็นต์เอาสัก80มากกลางแมวเลย80ไม่ตีหรอกนี่เกรดมันเกรดเกรดเอเข้าไปแล้ว80อือกลางอะไรเดี๋ยวตีอ่ะมีตังค์หนูจะไปซื้อที่อยู่ใกล้ๆบ้านลุงนี่แหละหนูชอบหรือแม่น้ำหรือการไม่มีเหรอฮะจังหวัดการไม่มีเหรอน้ำการก็มีน้ำแต่มันที่ตะวันตกนะหนูไปแล้วหนูไม่ค่อยได้ตังค์เลยงั้นไปหาตังค์ที่ตะวันออกนั่นชลบุรีด้วยนะใช่ใช่จันทบุรีหาตังค์ตะวันตกไม่ได้เปลี่ยนทิศฮงจุ้ยฮงจุ้ยเชื่อฮงจุ้ยเข้านะคนไหนหากินตะวันตกไม่ขึ้นไม่ดีพอไปตะวันออกออกไม่ได้เหนือไม่ได้ใต้ทั้งหมดไปไหนก็ไม่ได้ทำไงวันนี้โอ้ใช่ไปไหนก็ไม่ได้ตังค์แล้วทำไงดีเออเดินเสียแก้ที่ตัวเราเห็นไหมโอ้แม่เจ้าข่าวนะด้วยใครมีดีครับผมน้ำขวามือครับน้ำขวามือ